นะฮะหลายคนจะถามถึงว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของยาย่าใช่ไหมฮะอายุครบ28ปีคนก็จะลุ้นกันว่า NY ณเดชน์ยาย่านี่แหละเขาจะมีอะไรมาอวยพรมาเซอร์ไพรส์แฟนอีกหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้คือวาเลนไทน์ก็คือเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่มากใช่ไหมสร้างมาตรฐานให้แบบว่าผู้ชายคนอื่นเนี่ยอยู่ยากเลยใช่ฮะคือขึ้นบิลบอร์ดทั่วกรุงเทพนี่แหละฮะแต่หลังจากลุ้นกันมานะฮะว่าความหวานอย่างเงี้ยจะยังไงวันเกิดของผู้หญิงเนี่ยจะแผ่วไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันไม่แผ่วเลยนะด้วยความที่เราเห็นแล้วความรู้สึกที่เขาเขียนออกมาคือแบบมันก็คือหวานมากเหมือนเช่นกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะซึ่งเนี่ยเดชเขาได้โพสต์ภาพเป็นภาพยังไงนะฮะซึ่งณเดชเป็นได้มีการโพสต์ภาพเป็นรูปเงาคู่กับยาย่าเขาก็เขียนข้อความอวยพรในแคปชั่นเนาะเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่า away my birthday girl event 28 years old you still laughing young dancing fun eating buns like kids with joy wish I cloud be joy the other half of your journey forever hashtag lala turn 28ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะฮะก็จะประมาณได้ว่าผู้หญิงเจ้าหญิงของวันเกิดของผมนะฮะอายุ28ปีแล้วเธอยังหัวเราะเหมือนเด็กๆเต้นด้วยความสนุกสนานกินขนมปังเหมือนเด็กน้อยที่ร่าเริงหวังว่าผมจะได้ร่วมเดินทางอีกครึ่งหนึ่งของเธอตลอดไปหวานมากขนลุกเลยอ่ะฉันจะขนลุกเลยอ่ะโอ้โหใช่ดิหวังว่าผมจะได้ร่วมเดินทางอีกครึ่งหนึ่งของเธอตลอดไปเธอใช่หวานมากแฟนคลับ NY คือจิกหมอนแล้วขนลุกว่าเออคอมเมนต์ขนาดนี้เนาะเออเขาโพสต์ขนาดนี้นะฮะซึ่งยาย่าก็ได้มาคอมเมนต์กลับด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะยาย่าก็คอมเมนต์กลับบอกว่าฮิฮิ thank you นะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์รูปจูบนะคะแล้วก็แท็กไปที่คุกิมิยะหวานมาหวานกลับหวานแบบหวานไม่ไหวแล้วจริงๆเลยนะฮะเจออย่างนี้ใช่พี่แบบที่ยาย่าให้สัมภาษณ์วันก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเขาก็หวานกันมาแบบปกติอยู่แล้วใช่ๆเขาบอกว่าณเดชน์คือหวานเสมอต้นเสมอปลายนะฮะแต่แค่ก่อนหน้านี้คือไม่ได้แบบเผยแพร่ไม่ได้ให้ใครรู้ก็คือหวานกันอยู่2คนแต่เนี้ยคือเราก็ได้ร่วมยินดีกับเขาได้เห็นความเคลื่อนไหวความแบบความสัมพันธ์ของทั้งคู่มากขึ้นนะฮะนอกจากยาย่าจะได้คอมเมนต์ขอบคุณแล้วใช่มั้ยฮะเจ้าตัวก็ยังได้โพสต์รูปขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรที่ส่งมาให้ในวันเกิดด้วยนะฮะโดย1ในรูปยาย่าโพสต์นะฮะเป็นรูปนึงอ่ะที่ได้แท็กไปหาณเดชน์ซึ่งในรูปมันก็มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณนะฮะแล้วก็ลายล้อมด้วยดอกกุหลาบสีชมพูวางอยู่นะฮะแล้วก็มีมือของชายหนึ่งที่กำลังจับดอกกุหลาบนี่แหละค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเป็นใครไปไม่ได้ก็คือเป็นมือของณเดชน์ใช่ไหมฮะส่วนเครื่องเล่นแผ่นเสียงคนก็คิดว่าน่าจะเป็นของขวัญวันเกิดด้วยหรือเปล่าที่ณเดชน์เอาให้อะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ซึ่งนี่จริงๆณเดชน์ช่วงนี้เขาแบบว่าชอบเครื่องเสียงหรือเปล่าครับพี่แป๊บเพราะว่าซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ทางยาย่าด้วยแล้วก็ใช่ก่อนหน้านี้น่าจะเป็นไปได้เนาะก็มีดอกกุหลาบสีชมพูแล้วก็มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะไร